เปิดเส้นทาง3แชมป์ทัพนักรบปราสาทสายฟ้าก่อนที่ศึกไดกิ้นไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2565ระหว่างปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดจะอุบัติขึ้นในวันที่6สิงหาคมที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษารังเหย้าของสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสด้า FC เรามาย้อนรอยดูเส้นทางคว้า3แชมป์ของบุรีรัมย์ทั้งรีโวไทยลีกช้าง FA ครับและลีโวลีกคัพกันได้เลยครับไทยลีกฤดูกาล2564ถึง2565ยอดทีมจากแดนอีสานใต้ในช่วง15เกมแรกจากการกุมบังเหียนของอเล็กซานเดรกามาเฮดโค้ชชาวบราซิลเลียนอาจจะดูกระท่อนกระแท่นเป็นช่วงๆแต่ถือว่าสถิติยังใช้ได้อยู่ชนะ10นัดเสมอ2นัดและแพ้3นัดเป็นจ่าฝูงมี32คะแนนเท่ากับแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดแต่มีประตูได้เสียที่ดีกว่า1ประตูแต่แล้วการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นในถิ่นช้างอารีนาคุณเนวินชิดชอบนายใหญ่ค่ายปราสาทสายฟ้าแต่งตั้งมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นจากสมุทรปราการซิตี้มากุมบังเหียนแทนในไทยลีกเล็ก2มาซะทำผลงานในช่วงแรกได้ดีก่อนมีช่วงสะดุดช่วงเดือนมีนาคมหลังแพ้เดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดคารังช้างอารีนา0ประตูต่อ1ก็ตามแต่ประสบการณ์ของทั้งโค้ชและนักเตะที่มีมาอย่างโชคโชนสามารถประคองทีมเก็บคะแนนนำไปจนถึงเกมสุดท้ายของฤดูกาลแม้ช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC เปิดบ้านเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ก็ตามทีแต่ก็สามารถคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่7โดยใช้เวลานานถึง3ปีกว่าจะคว้าแชมป์ลีกได้อีกครั้งด้วยสถิติลงเล่น30เกมชนะ19เสมอ5แพ้6เก็บได้62คะแนนห่างรองแชมป์อย่าง BG ปทุมไปเพียง2คะแนนเท่านั้นส่วนเส้นทางสู่แชมป์ช้าง FA ครับฤดูกาล2564ถึง2565เรียกได้ว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดตัวได้อย่างดุดันสุดๆรอบแรกชนะแพ้ยูไนเต็ดไป3ต่อ0รอบที่2ก็ถล่มพรามแบงคอกไป5ต่อ0ต่อมาในรอบที่3ต้องเจอกับอีกหนึ่งบิ๊กทีมอย่างกวางซงลีโอเชียงรายยูไนเต็ดด้วยความเหนือชั้นปราสาทสายฟ้าเอาชนะแบบพลิกความคาดหมายไป4ประตูต่อ1ท้ายแถมไปก่อนครับ4ต่อ1โดยไมคอนครับในรอบ8ทีมสุดท้ายก็ยังโชว์ความเด็ดขาดชนะหนองบัวพิชยะไป4ต่อ1และในรอบรองชนะเลิศต้องพึ่งทีเด็ดของพี่น้องสุภโชคและสุพนัทเฉือนชนะสุพรรณบุรี FC 3ต่อ2สุดท้ายกว่าจะได้แชมป์ช้าง FA ครับสมัยที่5ต้องพบกับสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสด้า FC จนถึงช่วงต่อเวลาและเป็นโชนาตองโบลินกี้ยิงให้ทีมชนะไป1ต่อ0ในนาทีที่115ขึ้นนำจากอาจอร์ฮันโบลิกิจนได้ครับบุรีรัมย์โอ้โหคว้าแชมป์ช้าง FA ครับฤดูกาล2564ถึง2565ไปครองมาถึงบทสรุปของเส้นทาง3แชมป์ในรายการรีโวลีกครับ2565รอบแรกบุรีรัมย์เอาชนะระยอง2ต่อ0รอบ16ทีมถล่มสมุทรปราการซิตี้ทีมเก่าของมาซะไป4ต่อ1รอบ8ทีมชนะราชบุรี FC ไป2ต่อ0มาถึงรอบรองชนะเลิศต้องโคจรมาพบกับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดอีกครั้งก่อนชนะไปด้วยสกอร์1ต่อ0ของธีรธรบุญมาทันในนาทีที่9เรียบร้อยไปเลยครับโดยรอบชิงชนะเลิศนักเตะทุกคนระเบิดฟอร์มได้ถูกเวลาถล่มพีทีประจวบไป4ประตูต่อ0พร้อมคว้าแชมป์ลีกครับสมัยที่6ไปครองที่3ในฤดูกาลนี้สำเร็จครับอย่างไรก็ตามถือว่าปีนี้เป็นปีทองของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยอดทีมจากแดนอีสานใต้ที่ผงาดคว้า3แชมป์ภายในประเทศอย่างยิ่งใหญ่มาดูกันต่อว่าปราสาทสายฟ้าจะสามารถเอาชนะเดอะแรบบิทBG ปทุมยูไนเต็ดในศึกไดกิ้นไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2565ในวันที่6สิงหาคมนี้และพบกิจกรรมดีๆหน้าสนามพร้อมลุ้นตัวโก่งกับฟุตบอลมันๆที่จะทำให้แฟนบอลต้องยืนชิดติดขอบสนามสวัสดีครับ